่อนแล้วตัวนี้โรตีเนี่ยเนาะค่ะหนูก็เป็นตัวแทนทั้งตัวนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ใช้บริการอันนี้ขออนุญาตพูดใหม่พูดทำไมต้องถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายทำคลิปเลยถ่ายทำคลิปก่อนเดี๋ยว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 เดี๋ยขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาใช้บริการทั้งทัวร์นะคะแล้วก็เป็นทัวร์ที่สนุกสนานมากชิวๆชิวๆชิวๆปาซิว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 ไลช็อตบอกชื่อยังไม่บอกชื่อเลยไกด์ชื่อแสงอ่อนคนขับรถชื่อติตี้นะคะคนขับรถชื่อใจดีถ่ายบนๆมาทางนี้ด้วยลุกขึ้นยืนถ่ายบนๆมาด้วยตาดึกก็แฮปปี้แล้วสมมติยังอยู่โรงแรมโรงแรมเราแกไปที่โรงแรมเราเอ้าเหรอหมูเห็นเหรอเห็นแล้วหมูไม่ขอถ่ายรูปไม่ครับคือเรียกว่าแกจะมาเห็นแกกำลังจอดรถเครื่องแล้วก็ไม่รับสายปกติแล้วเขาจะให้เราเข้าไปดูข้างในอ๋อที่คนนั้นน่ะเหรอลุงนั่นน่ะเหรอที่เจ้าคุณเมืองเนาะเป็นสถูปเจ้าเมืองใช่ไหมเจ้าเมืองที่ดูแลที่ทำสะอาดกับสีสีแดงๆนี่คือเจ้าก้อนแก้วอินทแหลงใหญ่ที่สุดแล้วก็ตรงสุดท้ายนี่คือเจ้าใจหลวงเจ้าใจหลวงนี่คือเป็นรัฐเป็นเจ้าฟ้าองค์สุดท้ายด้วยแต่ว่าสมัยก่อนถ้าเจ้าฟ้าเนี่ยเขาจะไม่เผาจะฝังเลยฝังก็จะมีแต่เจ้าใจหลวงอย่างเดียวที่เผาบรมศพของเจ้าเมืองที่มีรูปศพของเจ้าเมืองศพของเจ้าเมืองศพเจ้าเมืองเจ้าใจหลวงนานหรือยังผ่านมากี่ปีแล้วคะเนี่ยตรงด้านหน้านี่จะเป็นประตูป่าแดงโอ้โหองค์สุดท้ายโอ้โห700ปีได้ละโอ้โห700ปีเหรอไม่ๆองค์สุดท้ายนี่คือ50กว่าปีอ๋อ50กว่าปีแต่เสียที่กุ้งเดี๋ยวอันไหนอยู่ในกล้องเสียที่ไหนนะคะ20ปียังเจ้าก้อนแก้วอินทแหลงตั้งในเมืองแล้วก็ถ้าเราเลยตรงนั้นตรงด้านหน้าเนี่ยจะมีประตูป่าแดงถ้าเลยประตูป่าแดงก็คือนอกเมืองไปแล้วถ้าเป็นศพของคนธรรมดาคนขึ้นเมืองเนี่ยเขาก็จะฝังนอกเมืองแล้วเรื่องในเป็นเจ้าฟ้าฝังในเมืองฝังหรือว่าเก็บกระดูกน้องแสงอ่อนนะครับเป็นไกด์ของทัวร์ชุดนี้ของอ่ะเก็บอาถรรพ์แล้วก็มาฝังไว้ที่ตรงนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะคือกษัตริย์เชียงตุงเนี่ยตั้งแต่ยาวนานมาอันนี้คือสถูปที่เก็บพระบรมศพของเจ้าเมือง